ี้เบลเป็นเจ้าภาพค่ะกฐินสำหรับการสร้างวัดที่ญี่ปุ่นอ๋อยังไม่ได้ชวนค่ะแต่ถ้าบอกล่วงหน้าก็อาจจะรับคิวได้รูปที่เก็บมาแบบแป๊บนึงเพราะว่าตั้งใจว่าแบบจะเก็บไว้ลง เดือนของวันแม่นี่แหละค่ะเมื่อก่อนจะไม่ค่อยออกกำลังกายเท่าไหร่ค่ะจนแบบคุณหมอแบบกระซิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณแม่คือพื้นฐานเป็นคนค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วตอนแรกก็เริ่มจากโยคะตอนนี้ก็เริ่มมาปีนป่ายห้อยโหดเหมือนกันแล้วค่ะก็คือเหมือนลงไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยค่ะเพราะว่าคือการออกกำลังกายรูปแบบเนี้ยคือเขาปรับมาจากเครื่องกายภาพซึ่งมันจะแบบค่อนข้างปลอดภัยกับผู้ใหญ่ด้วยหรือว่าใครที่บาดเจ็บก็ยังสามารถเล่นด้วยได้เพราะว่าเขาแบบแยกส่วนในการออกกำลังกายตั้งใจว่าน่าจะแบบพาไปฟังธรรมค่ะเหมือนปีที่แล้วอะไรอย่างนี้เพราะว่ารู้สึกว่าคือเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะจะแบบบอกว่าเบลเป็นคนแบบพาแม่เข้าวงการนี้ค่ะวงการแบบเหมือนฟังธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงในแง่ที่แบบเหมือนเขาจัดการอารมณ์ตัวเองดีขึ้นรู้เขาเรียกมีสติรู้อะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นของขวัญที่ดีให้กับแม่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้ตรงนี้เลย ปีนี้ไปทำกฐินไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะ วัดที่ญี่ปุ่นค่ะเป็นจากของทางวัดบวรเนี่ยแหละค่ะเขาไปสร้างวัดสาขาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนาโกย่าค่ะแล้วก็ปีนี้เบลเป็นเจ้าภาพค่ะกฐินสำหรับการสร้างวัดที่ญี่ปุ่นอีกค่ะเมื่อไหร่ยังไงคะประมาณเดือน11ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกคนก็มาร่วมบุญได้นะคะร่วมบุญโกอินเตอร์ค่ะอ๋อยังไม่ได้ชวนค่ะค่ะยังไม่ได้บอกค่ะน่าจะได้ที่บุญของพระแม่มาก็ได้ร่วมบุญด้วยค่ะใช่แต่ไม่รู้ว่าแบบจะได้ไปหรือเปล่าแต่ถ้าบอกล่วงหน้าก็อาจจะล็อกคิวได้คือเหมือนก่อนหน้านี้แบบเขาเรียกว่าอะไรเราก็อยากจะเหมือนตอบแทนคุณแม่ในเขาเรียกว่าอะไรมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบสิ่งของหรือแบบสิ่งชิ้นใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรอกค่ะแต่ว่าเราแค่อยากให้เหมือนเขามีภาพจำว่าแบบปีนี้ได้อันนี้แต่ว่าพอตอนหลังๆมาแล้วแม่ก็เริ่มจะไม่อินของแล้วแบบไม่ต้องซื้อแล้วมีหมดทุกอย่างแล้วอย่างเงี้ยค่ะฮะอะไรนะคะยังไม่ได้แพลนเลยอันนี้พูดจริงๆค่ะขอคิดดูก่อน